ขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับเสียงยิ้มดังมากกว่าเสียงที่ทำได้ไหมคะได้ครับครับก็เขาบอกว่าผมก็น่ารักขอบคุณครับผมก็เดี๋ยวเราให้น้องๆแนะนำตัวทีละคนเลยดีกว่าครับเริ่มจากต้องเคลียร์เลยครับสวัสดีครับเคยีหกครับแล้วสวัสดีครับผมซันนี่มีสิบเอ็ดครับสวัสดีค่ะใครมีสี่ครับสวัสดีค่ะไปหมอนวีสามครับสวัสดีครับโซวินินครับสวัสดีครับโอเควิสเก้าครับสวัสดีครับโอเควิสสิบสองครับสวัสดีครับไปวิสห้าครับผมสวัสดีครับเนสวิสเจ็ดครับสวัสดีครับผมกล้องวิสสองครับสวัสดีครับผมเอิร์ธวิสด้วยวิสวิสสามได้ไหมได้เราก็ต่อตรงนี้น้องๆเข้าไปเลยดีกว่าเนาะก็มาถามถึงความประทับใจความรู้สึกที่ได้อยู่ในบ้านดีกว่าใครจะเป็นตัวแทนตอบสักคนหนึ่งค่ะก็ความประทับใจนะที่พวกเราทั้ง2คนได้อยู่ในบ้านตั้งแต่มากว่า4เดือนเนี่ยก็คือนอกจากจะได้รับความรู้ในการเรียนร้องเพลงการเต้นการเล่นดนตรีแล้วเนี่ยเราก็ยังได้มีสภาพที่ดีอย่างเพื่อนๆ12คนแล้วผมก็อยากทราบนะว่าแต่ละคนนี้เมื่อเวลาอยู่หลังเวทีอ่ะก็มีอาการตื่นเต้นแน่ใช่ไหมใครมีอาการเยอะที่สุดพอจะรู้ไหมแบบโซโล่ครับมีอาการมีอาการไหนบ้างก็ให้เราฟังมีฉายาใช่ไหมครับก็จะโซโล่แบบคุ้นหันครับจะกระโดดครับวันนี้เราวันนี้ผมจะร่วมกันใช่ไหมคะแล้วก็ครูที่อาจจะตัวเองน้องๆที่แห่งของผมที่ทำภาษาเรียนกว่าเราคิดว่ามันมีคำว่าอะไรที่ใช้ในใจไหมในการที่ต้องเจอปัญหาเรื่องธรรมะนะคะค่ะก็เป็นเรื่องของการใช้หลักธรรมะนะคะก็คืออย่างพวกเราเนี่ยต้องเจอเรื่องราวเจอไม่ว่าจะเป็นโจทย์ที่ยากมากมายนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีใจที่คิดดีค่ะนั่นก็คือเมื่อได้จดมาพุทธาหากว่าเราแบบคิดว่าเราทำไม่ได้หรือเห็นเพื่อนเพื่อนอื่นร้องได้แล้วตัวเราเองร้องไม่ได้แล้วก็มาเศร้ามาทุ่มใจอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็จะทำให้การแสดงของเราออกมาได้ไม่ดีแต่ถ้าหากว่ามีหลักธรรมในการคิดดีทำดีแล้วก็ปฏิบัติออกมาดีค่ะทุกอย่างก็จะออกมาอย่างดีด้วยโอ้โหคำตอบที่สวยมากนะฮะส่วนมากจริงๆเราไม่ใครอีกทุกคนนะครับก็จะเป็นการไปว่า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 บางทีเวลาทำโจทย์ไม่ได้แล้วเครียดมันก็จะต่อยไม่ต่อครับพักผ่อนสักนิดนึงแล้วก็พอร่างกายจะเขาก็จะเริ่มมาก็จะสมองก็จะแบนขอผู้ชายมั้ยขอผู้ชายกันเราเสริมนิดนึงว่าเทพสังอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นศาสนาพุทธผมเป็นคริสเตียนแต่ว่าผมเนี่ยก็ชื่นชมในการทำบุญแล้วก็เข้าร่วมพิธีกรรมของการทำบุญแบบศาสนาพุทธแต่ส่วนตัวผมเนี่ยวิธีการทำบุญแบบส่วนตัวผมที่ชอบที่สุดนะก็คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นเองก็หมายถึงว่าของผมเนี่ยจะเน้นหนักไปทางการช่วยน้องๆที่เขาจะไม่ค่อยมีโอกาสของพวกเราที่ได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆที่ได้กินข้าวอร่อยของพวกเราที่มายืนอยู่ที่นี่วันนี้วันนี้เขาขาดโอกาสจะมีเยอะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทั้งด้อยโอกาสทั้งพิการหลายๆอย่างอันนี้คือการทำบุญทั้งหมดในสไตล์ผมจะเป็นเช่นนั้นครับอ๋องั้นวันนี้ใครยังไม่มีเสื้อตัวนี้บ้างไหมครับเดี๋ยวเทพสังจะให้ใช่จะบริจาคเลยนะครับผมนะฮะแล้วเมื่อออกจากบ้านเอเอฟมาแล้วตอนแรกเราก็เหมือนคนทั่วไปธรรมดาใช่ไหมครับยังไม่มีแฟนคลับยังไม่มีอะไรเลยแต่พอออกจากบ้านแล้วแฟนคลับเริ่มเยอะเมื่อกี้ที่ตอนเอฟไปที่ตกใจแหววตรงนั้นคือคนหายคือน้องเอเอฟบอกว่าเดี๋ยวเอฟกลับมานะคะใช่แล้วตอนนี้พอแฟนคลับเยอะเนี่ยผมอยากรู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างไร
กับการที่เราได้มีแฟนคลับเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยใครเป็นคนตอบดีครับก็สำหรับผมเป็นตัวแทนพูดแล้วกันนะครับพวกเราก็จากคนธรรมดานะครับก็มีคนที่คอยรักแล้วก็สนับสนุนเรานะครับก็มีคนคอยให้กำลังใจเราเสมอนะครับวันนี้ก็ถ้าไม่มีทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกคนจะเป็นเชียร์คนไหนหรือนักล่าฝันคนไหนนะครับทุกคนก็ยังน่ารักในใจเราเสมอนะครับก็ถ้าไม่มีทุกกำลังใจจากที่นี่ก็คงไม่มีเราในวันนี้เหมือนกันครับขอบคุณมากมากครับโอ้โหนะครับผมน่ารู้ใจแทนนะคะเก็บที่มองในสายตาแฟนคลับเราคนมองสายตาเป็นประกายมีความสุขวันนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วอิ่มแล้วอิ่มสายตาก็ให้น้องฝันชวนแฟนคลับทำบุญร่วมกันดีกว่าให้น้องก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับทำบุญกับร่วมกับมูลนิธิสถานที่ประสูติพระพุทธเจ้านะครับก็น้อยครั้งกว่าที่เราจะได้มีโอกาสทำบุญแบบนี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าเราก็เป็นคนไทยครับเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปที่นั่นทุกคนแต่ว่าเราก็โอกาสที่มาถึงเราวันนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนร่วมกันทำบุญกับมูลนิธิสถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าครับบางครั้งไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินจำนวนมากหรือไม่จำเป็นจะต้องเงินหลายใช่ตอนนี้นะครับเพียงแค่ลิงไลท์คุณได้หลายได้บุญแล้วแค่เรามีจิตใจที่เราอยากจะทำจริงๆเราศรัทธาจากใจเราจริงๆแค่นั้นก็ได้บุญแล้วครับครับโอ้โหโอ้โหนะฮะก็อย่างที่น้องเคบอกครับเราวันนี้อยู่ที่ลานบุญแล้วเนาะก็อยากจะให้ทุกคนได้ทำบุญร่วมกันแล้วเดี๋ยวในเอฟลงไปก็เดี๋ยวจะไปทำบุญกันใช่ไหมครับแล้วก็น้องแฟนคลับก็ทำบุญร่วมกับในเอฟได้นะแล้วก็จะได้เกิดชาติหน้าจะเป็นกี่น่าจะได้มาเป็นพี่น้องกันจริงใช่ไหมแล้วที่ใครยังไม่ได้ต่อกับผมบ้างมีเสียงที่โผล่อยากฟังเสียงน้องร้องเพลงสดๆบ้างหรอเมื่อกี้อยากแต่งไมค์เวทีบ้างใช่ไหมบางคนเมื่อกี้ไมค์มันใครไม่ได้ดังบ้างค่ะนะต่อไปก็ไม่ดังโผล่ไม่ได้ยินเสียงไปได้ไงใช่ไหมสักหน่อยไหมคะเพลงเลยนี่ต้องผ่านถามน้องเนสด้วยอ่ะเดซินี่ร้องคู่เดซินี่นี่คือร้องคู่กันเลยเปล่าใช่เอาคนละหน่อยแบ่งให้คนอื่นคนละนิดมาหน่อยสักท่อนนึงท่อนเดียวก็ได้ที่เชื่อมกันสองคนอ่ะเชิญข้างหน้าครับแฟนคลับเรียกร้องมากไม่ได้ร้องได้พี่ข้าภาษานะเดี๋ยวพี่นะไม่ต้องภาษาที่ผมบอกให้แค่ร้องเพลงใช่ป่ะทำไมต้องส่งตามาด้วยเฮ้ยแบบเราก็แบบอะไรเนี่ยบนขึ้นเต็มหมดเลยเนี่ยมันเป็นการแสดงมันเป็นการแสดงฟิลลี่ใช่ไหมอินเนอร์ในบ้านเองยังมีใครเป็นแต่งตั้งให้เป็นแบบว่าดีว่าดีโม่บ้างมีสิหลายคนเลยเนี่ยมีเจ๊ที่ต้องขอเขาแบบเต็มที่เลยป่ะให้โอกาสไปพลังคนละท่อนเอาให้เต็มที่เราให้โอกาสไปแล้วครับเป็นเพลงด้วยนะใต้คนนะมาป้าอย่าลืมคนละเพลงก็ได้แล้วแต่เลยคนละเพลงดีกว่าครับมันอาจจะคนละเพลงครับถ้าร้องได้ช่วยกันร้องด้วยแล้วกันนะครับเพื่อวันใดเธอเพื่อเวลาที่ย้อนผ่านอาจจะจืดจางทุกเรื่องราวมีแค่คำเดียวพอให้เธอ
ชื่นใจหากเป็นจริงที่เธอมันเลวร้ายขนาดไหนวันนี้ต้องทำอะไรฉันรักได้เพียงแค่เธอขอบคุณครับก็โชว์ไปแล้วนะพลังเสียงแล้วก็เราพูดพร้อมแล้วก็พอเหรอยังเหรอโอเคเพลงนี้นะคะชอบในส่วนตัวเลยร้องได้ช่วยกันร้องนะคะยิ่งน้อยเราก็คอยได้ใช้วันเวลายิ่งน้อยได้ลิ้มกับหัวใจเคยตรงกันยิ่งน้อยแม้ว่าเรามีใจไปด้วยกันแต่จะจำไว้ว่ามีพลังเสียงที่แบบยิ่งใหญ่มากนะครับพี่เนี่ยจะน้อยใจมากยังไม่ได้เชิญชวนแชมป์เลยนะคะใช่แล้วขอสักนิดนึงสู้เขาเรามีเพลงพูดกันไหมไม่เคยหรอไหนก็ถามคนแบบร้องเลยYeah.